ฝนไก่สต๊อกพี่น้องมืดผ้ามืดฝนมาอยู่สั้นสั้นเพื่อนลุงพลพี่น้องเอาเขาในเฮือนไปแล้วพักยังลืมเขาดูหนาวเลยพี่น้องอีมาสิมาชโนสิมาละสู้พกสู้ผ้าอยู่นอกแสดงเขามาไหนพี่อยู่งามนะหลังบ้านนี่คุณมีซ่านมือพาพุ่นมาแล้วพี่น้องตู้ไหนคือผมเห็นออกมาเห็ดนอนจะนอกเลยเรากรูกูเกี้ยกูปักเราแม่นคองแล้วพี่น้องนะจะเก็บเครื่องแม่นสงสัยเรามาจากประเทศยูเครนส่งเสียงว่าวจะมักใบมันในเมียลังพลนะเอาใบมันไปอันใส่อันต้มสุกนะแซ่บเด้อหอมหอมหัวมันใส่แล้วมันบอกหอมเจ้าซื้อมาน้ำมันพ่นมงกะลายมัดซื้อมาประมาณ30ดอนไว้กินน้ำหนาวพี่น้องซอยไว้ไว้ใส่ซอยไว้มัดเมียนแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเมียนแช่แข็งตู้เย็นเมียนเป็นมัดน้อยๆหน่อยพอเน่าจะกินแล้วก็ออกมาเป็นมัดกินหมูแกงก็ไปกินน้ำหนาวแล้วก็ซื้อเขาซื้อเขากับซ้อมซ้ำหัวกันเท่าไรน้ำหนาวมันตอนช่องดอนเนี่ยห้างฝรั่งมันจะแพงก่อนจะห้างเอเชียซ้อมซ้ำดอนหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ยังมันก็แพงเขามีที่ดินอยู่ล่างบ้านเขาปลูกได้เขาก็ปลูกพอได้อยู่ได้กินมีความสุขไปพี่น้องเลยมาแต่เวียกแต่งานกันพอได้ออกมาแย่งเรื่องปลูกของฟังพุทธนำพุทธยังมันมีความสุขไปแบบหนึ่งตัวหลายเติบได้ก่อนนี่เนาะเจ้าคนใหญ่ๆไปมีแต่เงาใหญ่ขันถามว่าลงเฮือนหลายตกเอาไปซื้อกินสองปีมั้งเอาแล้วลงทุนเอาเพราะว่าแต่ละปีทอดยังมาใส่ลงเฮือนบ่ได้น้อยเด้อเป็นพันลักพัดจะสมาร์ทดิสเนียนะครับดอกไม้กับใบธรรมดาแต่ละปีเนี่ยนะเขาเจ้าคิดแปลงรูปแปลงร่างบ่ถึกนะก่อนมาเฮ็ดจุเรียนเนาะดังโมกายอันนั่นน่ะเพิ่นแซนรถเพิ่นน่ะถ้ามีคนคอมเพลนมันบ่ได้แท้นะแต่ว่ามันดีนะบ่มีคนเว้าหยังเฮาเฮ็ดนะก็สบายลูกออกมาเบิดก่อนเนาะลูกมันตัดปลาเดียวลูกลูกมากล่องไว้หวานมันก็ซอยเป็นแหวนน้อยๆไว้ซอยเป็นแหวนใส่ซิปล็อกไว้ลางคนเขาเจ้ามีลังบ้านเขาเจ้าปูจักปู
บ่มักนี่แหละยานแต่ดำแม่บางคนบ่บ่ตัดแดดบางคนก็ยานดำบางคนก็ต้องบ่ติบ่มักปลูกผักว่าซั่นเนาะสิเลยบ่เฮ็ดอีหยังเนาะคุณเฮาเสียคานแฮกอาสีตาดินโอ้ยบ่ได้น้อยๆปลูกแล้วแหละภาษีต่อที่ปีนึง 4,000 บาท 4,000 กว่าละ 4,000 ดอนเลยพี่น้องเอ้ยประมาณ 4,000 บาท 4,000 ปลายบาทละ 4,000 เกือบ 4,500 บาท 4,500 ดอนละปีนึงเกือบลายเป็นเงินบาทกะเป็นแสนเนาะปีนึงค่อยไปแตกอยู่ท้ายตอนนั้น 4,000 ก็ได้ 96,000 แล้วทีละแสนเสียตาดินแสนบาทดอกแสนบาทแสนบาทภาษีตาดินนะเงินน้อยๆเนี่ยภาษีธรรมดาไม่ถูกนะพี่น้องเลยนี่เพื่อนก็ไปจ่ายตาดินเขาเจ้าเพื่อนใหญ่เจ้าก็เสียหลายขึ้นนี่ตาดินเป็นหมื่นก็มีเพื่อนน้อยก็เสียน้อยเขาขึ้นกับเพื่อนเลยขึ้นกับงานเพื่อนเจ้ามีจักแกฟีดเพื่อนเจ้าใหญ่เสียตาดีลายไปตามประเทศเขาไปนั่นเสียประสบภาษีนี่โอ้เขาเข่งคัดเก็บได้ทุกเม็ดนะประเทศเขามันจังเจริญภาษีเก็บทุกเม็ดแล้วซื้อของซื้อเครื่องซื้อของเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเขาทำงานเก็บมาแล้ว 15% ตัดเอาเบิดสิแท้ตัดมาแล้ว 15% ไปซื้อของเสียอีก 15% ประเทศเขามันจังเจริญประเทศเขาจังเจริญมันเอาภาษีหลายภาษีทุกเม็ดมันจะบอกมันเอากายเครื่องไปซื้อของเขาก็ไม่ได้ใช้เงินสดกันซื้อเนาะเขากระจายแบบนั่นมันก็คิดรักรัฐบาลเนี่ยเงินสดกันบางแล้วก็จับใส่ห้องบ่ไปเปลี่ยนรายได้คือพวกเขาเห็นหันตัดผมตัดยางเนาะตั้งแต่เขาขี่ลักกันนะเขาขี่ลักก็เอาเงินสดใส่เขาจับใส่ห้องไปเลยเขาให้รัฐบาลรู้แล้วพวกขายของอันเงินสดขายของแบบมาร์เก็ตพวกอย่างนี้คือกันแล้วคนไหนเงินสดเขาสิไปเป็นอินคัมเขาบ่โนเวแต่อยู่แคนาดานี่เป็นพักเป็นยังสิบ่มีแท็กได้คือว่าบ่มีภาษีเป็นพักเป็นยาเป็นเนื้อเป็นพวกไก่พวกหมูพวกเอาไปซื้ออยู่สตอร์อยู่ห้างนึงสิบ่มีภาษีอยู่ประเภทมันจะมีภาษีอยู่ประเภทที่เขาแบบสำเร็จแล้วแบบแพ็คกิ้งแล้วนะคือสมมุติว่าบริษัทเฮ็ดออกมานี่ส่งออกมาแบบเพื่อให้สำเร็จรูปจังตัดภาษีกันแต่พักได้ยังในบ่มีเราภาษีเราพอเฮ้ยมันมีแต่เขาตัดออกแต่ทีนึงแต่ตู่มันเสียแท็กแล้วเฮาไปเฮ็ดเวียกเฮาก็เสียแท็กจะบ่สิ้นแท็กรัฐบาลนี่แท็กกันของรัฐนี่ของเงินรัฐจังหวัดของมีแท็กของจังหวัดแล้วก็มีแท็กรัฐบาลมี2แท็กมี2ภาษีมันตัดเนาะตอนของจังหวัดนี่น่ะ 8% พุ่นเนี่ยของรัฐบาล 3% ว่าสิ4รวมกันเบิดเป็น13เดี๋ยวนี้นะ13บ่แม่น15เนาะเมื่อก่อน15เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันตัดออก 13% เอาไปเฮ็ดเวียกมันก็ตัด 13% บัดเฮาไปซื้อของอยู่ของกินนี่โอ้โหไปซื้ออันนั้นอันนี้มันก็ตัดอีกภาษีเจ้าเฮ็ดโอทีหลายๆแฮง 18% พุ่นมันเอาของเจ้าภาษีธรรมดาเฮ้ยเราไปเฮ็ดโอเวอร์ไทม์เอาแหละดับเบิลแท็กเลยดับเบิลภาษีคิดลักมันบ่ได้เด้อตามประเทศอยู่นี่นะเขาแท็กนี่เขาเอาเจ้าทุกรูปแบบเขาเก็บได้ภาษีเขาเก็บได้เก็บทุกเม็ดหมดแหละ
ประเทศเขามันยังเจริญแต่ประเทศที่เจริญลายๆนะคนอยู่นะลำบากเยอะอพาร์ทเมนต์ห้องนอนเดียวนะเดียวนี่แพงเกินเอาไปเดี๋ยวนี้นะ 1,800 2,000 นะคือค่าแรงงานคือเมียลุงพลนะได้แต่23ดอนชั่วโมงนึง2อาทิตย์ได้ประมาณ 1,400 ดอน2อาทิตย์เดือนหนึ่งก็ 2,800 ให้มันใช้เรืออย่างตัดทาสีตัดมันบ่ได้มีแต่ทาสีอีกได้พี่น้องไปเฮ็ดเวียกนั่นมีทาสีแล้วก็มีเงินไปฝากไว้กินบัดเฒ่าน้ำแล้วก็มีประกันภัยพวกซื้อยาพวกอันนี้นี่อีกซื้อยาพวกแดนทิดพวกหมอแก้วหมอฟันอย่างแล้วตัดคาแบบว่าคันเฮาคือมีประกันภัยแบบว่าคันเฮาเขาเอิ้นสวัสดิการแม่นบ่สุดท้ายน่ะอีกโอเคปีนึงเป็นพันแล้วก็คาแบบว่าตัดไว้กินบัดเฒ่าอีกบางคนตายก่อนบ่ได้กินซ้ำแล้วก็มีเงินฝากพิเศษเขาเอิ้น RSP ตัวนั้นก็เขาเจ้าอยากฝากก็ได้บ่ฝากก็ได้อันนั้นไว้กินบัดเฒ่าสหาโปรเซสนิดเดียวเรือตัดเรือหันเรือนี่แล้วก็ได้แค่พันไปดอน2ทีแค่แรงงานธรรมดาเนี่ยพวกกระจายแรงงานดีๆเขาเฮียนจบมาก็เขาก็ได้งานได้เงินหลายคืนคนนะโฮมแลสสิอึดบ่พวกลายบ้านนะคนลายบ้านนะเบิ่งแม่อยู่ในดาวเท่านะคนมีเงินดูหลายขึ้นแคนาดาพอติดจอบติดยาแน่ร้อยมีติดนอนติดยาแล้วไปนอนแถวถนนติดยาแล้วก็นอนถนนนะอึดเด้เต็มอยู่เมืองนี่นะเดี๋ยวนี้นะแต่กี้บ่ได้ลาบ่ได้มีเด้ขยอนว่าเศรษฐกิจมันแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็นี่ละหาเฮ็ดเวียกมาก็บ่เหลือเงินเขาก็ไปนอนถนนแล้วดีกว่าเวียกบ่เฮ็ดแล้วก็นอนถนนมันเธอเข้าไปเฮ็ดตัดเงินบ่พอค่าบ่พอใส่เด้บ่ค่าบ่พอค่าเซาบ่พอจ่ายซะประกันภัยก็โคตรว่าแพงเลยลูกสาวลุงพลน่ะขับรถใหม่ประกันภัยรถน่ะเดือนนึง500ดอนต้นโต๊ะเลยพี่น้องปกแปกปกแปกมาเลยขนาดประแดดได้นี่นะฟ้ามืดแดดทั้งแดดทั้งฝนมียำยำมาเลยนะบัดนี้เด้อมันจะไปล้างรถจะได้ไหมถูกไหมว่าจะได้เก็บเห็ดเห็ดมันก็บ่ออกพี่น้องมันแบบมันแห้งไปนะแล้วอากาศมันก็ร้อนอีกอากาศมันก็หนาวปกติแล้วดูเก็บเห็ดต้องใส่เสื้อกันหนาวบักใหญ่คนไปก็ได้หลายตัวเนาะปีนี้เป็นไม่เศร้าจนได้แก้เสื้อย่างอากาศพยายามเศร้าบึงหลายแล้วบุ๊กกุ้มนะกุ้มมันกุ้มย่ำนาวเนาะกุ้มปีกายเนี่ยก็ขั้นบ่เฮ็ดใส่กอกยังย่างอยู่ได้ของปีกายกินอยู่พวกมื้อนี่ก็ของปีกายนี่แหละเออยังห่องนึงนกเว้ยตายใส่กอกเว้ยสิกินบ่เฮ็ดเบิดแล้วตัวใส่เครื่องน่ะเห็ดสามนวดเนาะพี่กายนี่ไอ้คนนำหัวใหญ่ก็นะใหญ่ก็เอาไปซื้อเข้ามาอีกเอาไว้ใช้ตำนั้นเนาะตำมะเขือเรืองนั้นดูสิแซ่บเว้ยไม่เนี่ยจีมันอยู่นี่จีมันอยู่อันนี้นะอ่ะอยู่ปลูกแต่มันบ่ขึ้นพี่ไก่นี่ก็มีต้นนึงปลูกบ่ขึ้นยังมีเนาะทีนี้ก็มีต้นเบิดป่านี่เออป่า
ลายตื้อบนสิงไข่พี่น้องเบิ่งคลิปเต่าหนึ่งอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่กันเพชโนนะเขาปลูกเป็นธุรกิจปลูกขายอุ้ยอยากอยู่จังสั้นจังเขาส่งมาขายแคนาดาอเมริกาทั่วอเมริกาทั่วแคนาดาอยากอยู่แบบนั้นแหละมีหินได้ไหมมึงมีหินตัวน้อยๆกัดกัดนะขั้นขันค่อยมันไข่ก็ยุ่งเลยตายเพราะแล้วมันเย็นปลูกสักเดือนนึงอันนี้ก็เนาะ 2-3 เดือนนึงหัวใหญ่ซ้ำนี่ใบมันก็มัดเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็ไปละล่างล่างแล้วก็มามัดเป็นมัดมันเสียกระมัดก่อนเดี๋ยวลายแนวอยู่มือเนาะเดี๋ยวหอบขึ้นไปถึงมันคลายเลยสาสิธรรมดาเด้อลูกสาวเจ้าคนเห็นแมงมันแดงลิ้นมาแมงตัวทากน้อยนั่นมันเป็นบ้านเราเขาจะเอื้อนแมงลิ้นมาเนาะตัวน้อยๆน่ะเพิ่นโทรไปหาแม่อยู่ป่าเพิ่นเป็นยางอยู่ป่าหนอมาจากเพาะดูสิเห็นว่าโอ้อยู่ family room น่ะมันมีอันตัวสลากเพิ่นว่าใช้เห็นเอาได้สิเอาไปทิ่มบ่แล้วสิให้ค่า แม่ก็เลยบอกว่าเออเอาไปทิ่มอยู่นอกนะลูกเออโอเคเหมือนบ่ขาเลยจ้ะหน่อยถ้าแมนแมงมุมโอ้ยเมื่อคืนก็หาแมนมาแต่ทำงานนี่เป็นบนลับเลยอยู่บ้านนี่เขาบอกขามันนะย่านเราเห็นแมงนั่นแมงใหม่แมงนั่นเรามีแมงบกแมงบงเขาบอกขามันนะย่านก็ครูจักรศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่หน่อยอยู่บ้านแล้วก็สอนมันนั่นนั่นเนาะกินเหงื่อเขาบริทีมเด้อเด็กน้อยบ้านนี่นะนี่ไปทางใดนะกินเหงื่อจะเอากลับมาบ้านอยู่โรงเรียนเพื่อนเขาสอนให้เด็กน้อยปลูกฝังมาเต็มเขาโรงเรียนอนุบาลนี่เต็มหมดเลยจริงหลายอย่างเจ้าผักชัวร์เจ้าผักกีตูผักมักเขือมักเล่นมักเขือมักเล่นทักใส่ผักบงครับแต่ละแนวจะว่าผักกาดทิวยังบ่ตายเลยผักกาดทิวน่ะปะเลยเอาวะบ่ตายหรอกหน้าบ้านต้นบะเลอเลยน้องจะได้เมียนเขือเมียนยังไปแล้วที่มาสิเริ่มมาโอ้โหแล้วก็สิมาหรือบ่มาพี่กายนี่มา2เทื่อน้อยๆที่มาเริ่มมาเอาเลยเต็มบ่เลยที่มาเด้อนะอากาศมาเขียนแปลงพี่น้องเอ้ยอยู่ใส่กันผมบ่อยู่บ้านเฮาเมืองเอาน้ำท่วมกระทึกกระทึกเอ้ยใครนี่เนาะพวกเกออยู่เชียงใหม่เชียงรายโอ้พี่น้องก็อีต้นเขาเจ้าต้นสงสารเขาเจ้าน้ำท่วมจักขี้ต้มไม่ยังสุเขาเพื่อนเสียบดเนาะหามาทางชีวิตบนเรือยังจักเสียงใหม่ก็อีต้นสร้างสิมันก็แบบลอยนำโอ้สายหามาทางชีวิตอ่ะบนเรือยังเลยก็ดีก่อนบางคนก็ดีก่อนไฟไหม้อยู่ยังเรือบ้านมันหลังเรือนมันสู่ไปเบิดจังสิบางหลังก็ไปเบิดเลยอยู่เมซอยเทวทากิเลสโอ้ยเป็นต้นเลยโอ้ไม่นางนี่นะงาแดกงาวันนึงเพราะมันงาแดกหรอง่าเอามาตำใส่แดกกับตำใส่กับข้าวเหนียวใส่น้ำอ้อยบ้านนู้นบริมีได้งาเป็นหอมๆเลยบ้านเมียเจ้าเฮ็ดไว้อยู่หลายตึกจะบ่ได้กินเป็นหลายปีแล้วนั่นน่ะอยู่ฟรีเซอร์น่ะ
แช่แข็งเอาแช่แข็งไว้นะตัดตรงไหนพี่น้องในมันน้อยๆนะเพื่อจะได้บ้านเฮาเขาจะเอามาขายเด้อพี่น้องนี่นะขายเป็นกิโลโอ้เพื่อจะได้กิโลใช่เป็นขีดเองชวนบักใหญ่นึงบ่ได้ต้องกิโลเพิ่นเขาปลูกเป็นไฮกันเนาะสมัยอยู่บ้านเคยปลูกอยู่เห็ดไฮแล้วเห็ดเอื้อยแล้วปลูกเพื่อจะได้กรอบนึงหน่อยนึงโหเขาปลูกหลายเขาก็ไปตัดเขาบ่ได้ตัดแบบนี้ดอกเขาตัดแบบตัดเลยเขาไปสั้นมาไหนตัดแต่มันหู้ว่ามันแก่แล้วเขาก็ตัดมันแบบนี้แล้วมันโลนแล้วนี่นะเขาจะก็ออกกระทอนะไปกระบุงไปไปสั้นเราโลนกระขอตุบตุบโอ้โหไวจ้ะตัวหินพี่น้องหินตัวนี้น้อยนึกมากัดดำนั่นแปลกมันนั่นยุ่งอ่ะมันนั่นมันกัดข่อยแบบตั้งหัวใจหินน้ำจังดีไข่ขันในโคตรเลยบางน้องเอินหินวะตัวหินตัวดำดำตัวหินมันจะมองภาพกลับฟงเทือกเห็นบอกเม็ดมันนี่นะก็บอกได้น้อยปะนะก็เห็นนกอันนั้นมากินนกกระจาบนกกระจิบไปนะเม็ดมันนี่นะตกอยู่นี่พวกฟัดมันนี่มันเกิดอีกปีน่ะก็เห็นมันคอยมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่นี่ก็เห็นมากินกินไงอันนี้มันหล่นลงฝนเริ่มมาแล้วพี่น้องเลยมาโรดให้เฮ็ดเกิดแน่ฝนกำลังสิมาสิมานี่มันอากาศมันเย็นลงมันรอบลงแล้วมันก็แบบเกิดเฮ็ดกินเฮ็ดมันป่าไม้มันใหญ่มันตกดำน้อยมันก็บ่ถึงพื้นสบายดีพี่น้องสบายดีหอมเลยตัดอยู่นี่นะบ่ไอ้มันว่ะใบมันต้นมันนี่นะหอมเลยนี่หอมห้วยห้วยดอกไม้พอตายพอดอกไม้เนาะดอกไม้กำลังงามดอกจ้ามันตายกับฟ้าปีนาปุ๊กไม้นำกันตวงไว้บริหดเกิดจิกหน่อยมันหนาวก็จะถอกทิ่มแล้วกึ่งทิมตวงน้ำพ้นไว้หดพักพี่น้องเอ้พี่น้องบ๊ายบายคลิปหน้าพูดกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเอามาชมคลิปลุงพลขอบคุณหลายๆพี่น้องบ๊ายบาย